ว่าครับ setting เกม Apex มันจะมีอยู่ค่าหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนอกจาก High ซึ่งนั่นก็คือโมเดล Detail นั่นเองแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีปรับให้มันเป็น Low และ Medium อยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงไปดูกันไปขั้นตอนแรกมองที่มุมซ้ายล่างครับกดตรงปุ่ม Windows แล้วพิมพ์ไปว่า Respawn นี่ครับกดเข้าไปจะเจอคำว่า Apex ให้เราคลิกเข้าไปเลยครับตรงนี้ให้เลือกคำว่า Local และตรงนี้ให้เลือกคำว่า video config หรืออันที่3ครับตรงจุดนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆมองไปที่ตรงนี้เลยครับLOD switch scale ตรงนี้ครับถ้าเกิดเป็น1คือ high 0.8 คือ medium และ 0.6 คือ low เพื่อนๆก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับว่าจะเป็น low เป็น medium หรือเป็น high แค่นี้ครับสมมุติผมจะเอาเป็น low แล้วกันก็คือ 0.6 ผมกด save ปิดเข้าเล่นเกมได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆง่ายเหมือนที่ผมบอกเลยไหมล่ะซึ่งเร็วๆนี้ผมจะทำคลิปสอนเพิ่ม FPS กันและหากเพื่อนๆสนใจสามารถรอติดตามชมกันได้เลยครับและก็เหมือนเดิมหากชอบอะไรดีๆแบบนี้สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆเพียงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ